คราวนี้ไปกันที่2ลุงดีกว่าการเมืองการเมืองปรับครม.เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ไม่นานค่ะคัมมิ่งซูนเมื่อวานมีประชุมครม.นะแน่นอนค่ะนักข่าวก็ดักถามกันก่อนเลยก่อนประชุมครม.ก่อนประชุมครม.ค่ะนักข่าวเอาไม้จ่อปากลุงป้อมใช่ก่อนขึ้นประชุมก็ต้องดักสักหนึ่งรอบหนึ่งรอบหนึ่งรอบเอาไม้จ่อปากใช่ค่ะต้องถามให้รู้ไงนักข่าวต้องมีข่าวไงคำถามแรกค่ะถามถึงความคืบหน้าในการปรับครม.จะเอาใครขึ้นแทนจะเอาใครขึ้นจะเอาใครแทนหรือจะเอาใครลงหรือจะโยกใครลุงป้อมตอบว่าไปฟังกันเลยไหมคะเชิญค่ะทำไมไม่ถึงไม่มีผลต่อการรับผิดว่าทำให้เรามีผลต่อการที่เขามาเสนอชื่อแบบก็เดี๋ยวประชุมกรรมการบริหารพรรคว่ากันนะไม่มีแรงกดดันใดๆใช่มั้ยไม่มีไม่มีพรรคเป็นหนึ่งเดียวไม่มีอะไรไม่มีโควต้าไม่มีโควต้าเรื่องรายชื่อผมส่งให้นายกก็ไปจัดการว่าจะใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเองไม่ตรงเลยอ่ะผมไม่ได้ส่งว่าใครเป็นอะไรนี่ส่งเลยชื่ออย่างเดียวไม่รู้เรื่องสั่งเก้าอี้นี่เป็นเรื่องของพรรคเขาคุยกันเองน้องเสื้อขาวครับน้องฝึกงานอะไรนะมันว่างกี่คนก็ต้องไปทั้งคนไม่มีเรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของคุณอยู่ที่หัวนี่อยู่นี่หัวนี่ยังไม่ไม่มีโอเคไหมตกลงเรียบร้อยยังเนี่ยมันอยู่ในหัวนี่มันอยู่ในหัวนี่อ่ะโอเคนั่นคือช็อตก่อนประชุมครม.ช็อตก่อนประชุมครม.ค่ะมีคนแซวลุงป้อมว่าที่ลุงป้อมย้อนถามนักข่าวว่ามันเรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของคุณจะสลับจะย้ายอะไรก็เรื่องของผมมีคนแซวว่าพรรคการเมืองเนี่ยมันเป็นสถาบันสาธารณะมันเป็นองค์กรสาธารณะไม่ใช่ของใครนักการเมืองมันก็จะเป็นบุคคลสาธารณะประเด็นปรับครม.อย่างไรมันก็เป็นประเด็นทางสาธารณะที่สาธารณะควรจะมีโอกาสรับรู้มีโอกาสได้รับรู้ว่าจะทำอะไรและว่ากันโดยทฤษฎีและโดยหลักการที่ถูกต้องสาธารณะควรมีส่วนร่วมกำหนดด้วยนะถูกป่ะแต่เขาไม่ให้เรากำหนดอ่ะโอเค